มีแคมเปญเข้ามาอีกแบบแคมเปญแบบให้เรสเปคคนทำเรสเปคคนแข่งเรสเปคการเสพอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องไปลงมือว่าอะไรพวกไอ้คนที่มันกอล์ฟของเราไปมันก็จะมีคนที่ซัพพอร์ตเราอะไปคอยแบบนี้ก็ไปด่าแล้วครับแต่ก็ไปแบบไปปกป้องเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปเองอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีแบบแฟนรายการแล้วที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งจริงๆตอนแรกก็มันมีอย่างที่กลัวนะครับที่ต้องมีแคมเปญ respect เพราะว่ามันจะมีพวกที่มันรักฮิปฮอปแล้วมันหวงพื้นที่ครับกับคนที่แบบโอ๊ยไม่ใช่ฮิปฮอปซะหน่อยพวกนี้มาเสพเป็นงั้นแหละจริงๆก็ผมว่าคนเสพก็คือมันก็ต้องสนุกไปด้วยกันนั่นแหละมันแล้วมันก็จะดีซะอีกที่คนมารู้จักฮิปฮอปเยอะขึ้นไม่รู้ว่าผมก็เลยเนี่ยหนึ่งในแคมเปญของ Respect ก็คือ Respect กันไม่ดูด้วยกันสนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยเคารพซึ่งกันและกันผมพยายามจะใส่เรียกว่าอะไรวะใส่ inspiration ไปหลายๆอย่างนะแบบเรื่องความฝันอย่างเงี้ยหรือจริงๆเราไม่ได้ให้ทุกคนต้องการมาแรปหรืออะไรเงี้ยนะแต่บางทีถ้าคุณเห็นคนที่มาแข่งกับเราอย่างเงี้ยมันอย่างซีซั่น3มันก็จะเป็นแคมเปญที่เราเห็นผลจากซีซั่นที่แล้วว่าจริงๆเขาเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาแบบมาถึงตรงนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างเงี้ยเราจะมีการได้เห็นความพยายามเห็นฝันของคนอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องอยากเป็นแรปเปอร์ก็ได้แต่คุณต้องทำตามสิ่งที่คุณคิดให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอันที่เราใช้เป็นหลักๆรันวงการมั้งครับคือเราเชื่อว่าทุกคนคือถ้าวงการมันจะเดินไปต่อข้างหน้าทุกคนมันต้องช่วยกันทำ